สองสั้นนะครับนักท่องต่อธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องต่อธุรกิจร้านอาหารนักท่องต่อรายได้ของประเทศมาสักพี่น้องแล้วยังมืดมนอุตสาหกรรมเป็นวันนี้เพราะฉะนั้นเราภารกิจของพวกเราต้องเข้าไปแก้ปัญหาการทำอาชีพพวกพี่น้องทุกอาชีพนี่กำลังล้มสลายทุกวันพี่น้องครับตามพูดการค้าเล็กๆทุกเช้าจะมีคนคนโตเกาอีออกจากพูดการค้าตั้งแต่ทำมาเลย20ปีคนไม่ไหวไม่มีอำนาจซื้อระดับหลังไม่มีรายได้เกษตรกรไม่มีรายได้คนชั้นกลางก็ขินหมากโรงงานผลิตใต้ข้องไม่ออกเป็นปัญหาหลามมาไปพัดไปลงเพราะฉะนั้นจุดนี้ภารกิจต้องทำเราไทยรักษาชาติพี่น้องครับประกอบด้วยคนนุ่มเดินดำหน้าภาษาอีสานก็เรียกว่าเอาหัวดำยองปอดหัวนอนเดินตามหลังไม่ความอ่ะคนหัวดำคนอย่างนุ่มอย่างสร้างมันพร้อมกันเนี่ยแล้วตอน18ปีไปกินร่างที่บ้านคว้างนี่ผมหัวดำภารกิจต้องหัวดำไม่ผ่าต้องทนทุกอย่างอีกอยู่2ปีออกมาเพราะอะไรพี่น้องครับออกมาเพราะรัฐบาลนี่ระโถสกรรมตอนนั้นจิมมี่คาร์เตอร์เป็นประธานาธิบดีอเมริกาผมไปขึ้นศาลพี่น้องต้องขึ้นศาลทหารแล้วไม่มีทนายสู้คดีต้องเป็นทนายตัวเองไม่มีคิดอุทธรณ์อีกนะก็บอกเอ้ยมันดีได้หรือเป็นกติกาที่ไม่ยุติธรรมจิมมี่คาร์เตอร์กดดันรัฐบาลตอนนั้นให้แกทำดูดสร้างฐานให้มีคิดตั้งทนายได้ทั้งนั้นเองแต่ปรากฏว่าทำไม่นานเขาก็ปล่อยเราออกมาพร้อมๆกับเกิดการปลอมร้องขังย่อยในชาติมีเวลาที่กำปีส่วนมาครับมีเวลาหลวงกับป๋าเปรมตอนนั้นสร้างความปลองดองในชาติพ้องติดร่างเหมือนที่ติดร่างแต่ไม่ติดร่างไอ้พ้องติดเท้าปลาไม่ทันติดร่างสะก้อนและก็เผื่อทีออกเท้าปลาไปฉำนี้สักเซ็ตที่ติดใจมีและก็อดีตซ่อนเพียงเกศพินิจยาหรูสมบัติพวกนี้จะได้ครับขึ้นเบื้องครั้งนั้นพี่น้องครับเป็นการประสานรอยราวในบ้านเมืองทันสำคัญที่สุดงบประมาณประเทศที่ชายยิ่งชายฆ่าชายรักษาพยาบาลเอามาชายพัฒนาจิตใจของคนที่ตึงเครียดพ่อแม่ที่มีลูกเป็นทหารก็เครียดพ่อแม่ที่มีลูกเป็นนักศึกษาข้าวปลาก็เครียดว่าลูกกูอยู่หรือความสงบสุขทางจิตใจเด็กต่างคืนเพราะฉะนั้นครั้งนี้พี่น้องพักผ้าจะคิดคงนกเป็นเรื่องสำคัญที่พักให้รักษาชาติจะต้องเข้าเป็นผู้ทำงานใครแต่ความรู้ต้องพี่น้องดีส่วนนี้สำคัญอย่างยิ่งพี่น้องครับจริงๆเราจะต้องมีเวลาแลกกันได้เลยนะวันนี้เอาสองสามคนมาเราเอางานเป็นตัวตั้งเรารักให้ทำงานประเภทนี้พี่น้องเดี๋ยวจะต้องคนบอกพอได้ยากให้พี่น้องได้ช่วยกันนะครับตอนที่พออยากได้ก็ได้ขอให้ผมที่มันเลือกพี่น้องครับการเลือกตั้งที่มันทำให้เกิดเล็กเห็นไม่ปลอดรัฐมนูลมันสร้างลูกล้อไว้มาเมื่อลูกผิงไปแล้วแต่พวกเล่ห์ว่าลูกนี้มันปลอดตัวประยุทธ์มันน่าจะไปโดนเองต่อไปฟ้องยังประยุทธ์ครับพวกลูกในตัวเองต้องไปฟังเองจะรับการจ้างพี่น้องถือฟังกันวันเดือนการจะต้องไปอยู่พักเองไปอยู่ใจมองนะมีดีสุดต้องขัดข้องเพราะที่นั่นพี่น้องอยากให้พี่น้องเป็นกิจการข้าวสารข้าวสารพอดีไม่ต้องมาพบกันพอดีแล้วนะครับอยู่บ้านพี่น้องตามโซเชียลเด็ดนะลูกล้านดีเฟซบุ๊กเฟซได้กิจการข้าวสารแล้วถึงเวลารับคุณดับคุณจิตใจเพื่อนกันเพราะบ้านเรามันมีสีเหลืองยางปาล์มประมงของเขียวนี่คือหลักที่ข้อนี้แหละพรรคไทยรักษาชาติจะมีคำตอบรวมตั้งพี่น้องที่จะนำการทำมากินทำอาชีพมีสุจริตให้กับพี่น้องครับนะเอาวันนี้ข้อกันข้อปลาข้อปอกไอ้ดีออสแต่ผมได้พบในเรือวันนี้ต้องขอบคุณน้องเต้น
รัฐวุฒิเป็นรุ่นน้องพบหมากนะแต่เข้ากระทรวงนักกว่าพบใหม่ตอนมีการยึดอำนาจไม่ผีวีระมาชวนพบแล้วบอกเป็นสุธรรมถ้าบัดนี้มันอยู่กันได้คือเข้ารักกันว่าอ่ะก็บอกมีก็พูดหมาก็มีประสบการณ์แล้วแล้วมันติดตอนนุ่มดีร่างกันตอนแกอย่าไปติดเลยตอนแกขาดเลยพี่น้องครับฉะนั้นเขาไม่จับกันเดินไปนั่นเป็นกระดาษอยู่แล้วพอพี่วีระเอาไปก้อนนะครับกระดาษซ่อมอารมณ์ไม่จริงผมเองบอกแล้วประสบการณ์ติดคุกในอย่างสร้างบ่อยๆแต่ถ้าจำเป็นเอาพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแต่ข้าวไม่หลาวก็อย่าลืมนะไม่เอาข้าวมกไอ้ไปเรียนกันไหมครับนะแต่ข้อก็คุณพี่น้องทุกคนครับไอ้ที่ว่าเราต้องตั้งปณิธานผมเรียนก่อนนะแต่ทุกอย่างพี่น้องครับไม่มีใครเกินไม่มีใครรั่วใครสนุกสองมนุษย์เล็กๆอย่างเราพี่น้องครับถ้าเราสู้ขึ้นมาดีน่ากลัวที่สุดไอ้ไร้กระจัดการเราไม่ได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ไปกับพี่น้องฝากไทยรักษาชาติฝากภารกิจป้องกันสร้างประชาธิปไตยภารกิจในการสร้างความเป็นธรรมภารกิจในการสร้างงานสร้างรายได้รับขึ้นมาสู้ประเทศเราโดยฝีมือของพี่น้องทุกคนครับขอบคุณมากครับครับนี่คือนักสู้แห่งหลุมน้ำปากพนังปบมือเสียงดังๆนะครับทั้งสู้ดำสร้างประทุมในการนี้ครับเป็นแต่งงามต้องไปรักษาชาติแต่คือบทเอวีไว้ช่วยหน้าดำนะครับนี่คือโอกาสก็ไปนักซ่าฉาท่านบอกว่าคืนนี้มืดใช่มืดมิดไฟดวงนึกยังส่องแสงขอเพียงลมพัดแรงเท่าหม้อแดงจะลุกลามใช่ไหมพี่น้องครับป้อมกำมันถึงจริงกับระดับหนอกอักข้ามก็ลุกได้บางคนตำได้รับแล้วกันปรากฏว่ามีพี่น้องเราบางคนไปจอดดอกอาจจะเป็นอุปสรรคต่อรถกันขึ้นก็ประชาสัมพันธ์นิดก่อนเดี๋ยวได้พบกับท่านต่อไปรถทะเบียนพ่อพึ่งก่อไก่เด็ดห้าเก่าเก่าหน้าก่อนซี่ธรรมดาครับรถอันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อรถกันขึ้นอยู่สักนิดต้องการเปลี่ยนให้สาวท่านต่อไปกับพี่น้องครับท่านเป็นชาวไทยหลูกฟังอันดามันอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตก็เป็นผู้ต้องห้าหลวงคดีเดียวกันกับพบนี่แหละท่านนี้ท่านก็มาอยู่ไทยรักษาชาติทุกยืนจัดเทศมาตลอดคือต้องยืนฟังประชาธิปไตยฟังประชาชนคนนั้นท่านเป็นเลขาหน่วยงานคณะทำงานในการเลือกสรรว่าที่ผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดปทุมไทยทั้งเป็นคนฝั่งหน้าครับพบกับอดีตก่อซ่อก่อแก้วผีปุ่นพ่อครับสวัสดีพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณพี่น้องที่มารวมจะตั้งตาค่าแล้วเลือกกรรมการบริหารของสภาผักไทยรักษาชาติที่นครที่ตำหลานี้ขอบคุณที่ฐานโดยการเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับตั้งแต่ประธานจนถึงที่มีคุณภาพนะครับตั้งแต่ประธานจนถึงกรรมการผมดูหลายชื่อแล้วเป็นบุคคลเราอยู่ในความทนทรมานมาสิบปีกว่าแล้วอยากการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงง่ายครับอยากเห็นง่ายอยากเห็นตบมือดังๆครับถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเราก็ฟังพี่น้องไปเชิญชวนฝากหัวและผู้ชาวที่
นครที่ธรรมราชหรือจังหวัดอื่นมาร่วมเดินทางกับเราพรรคไทยสร้างชาติมาเป็นสมาชิกมาร่วมกับนโยบายกับพรรคไทยสร้างชาติมีจังหวัดนครเรามีแกนนำของพรรคไทยสร้างชาติมีตั้งแต่ทุกคนนึงนั่นคือเราได้นักพลทั้งเกลือคนนี้เป็นคนที่มีบทบาทในพรรคไทยสร้างชาติแน่นยิ่งและคนนี้เป็นคนที่มีบทบาทต่อตั้งทุนไทยแน่นยิ่งและคนนี้เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาไทยที่ได้พิทูตมาสิบกว่าปีไม่มีใครต่างข้าเลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องเสื่อมมั่นเขาบ้านที่ผูกพันเสื่อมมั่นเขาพอค่อยมาเดินทางร่วมกันหวยเข้าในการสร้างพรรคไทยรักษาชาติให้พรรคพงในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพรรคไทยที่จังหวัดให้ตรงได้กับพี่น้องไล่ยุคไหนทำไมพี่น้องเลือกเขาเห็นมาไหมพอพี่น้องเดือดร้อนมันโดนไหนกันพี่น้องครับมันไปทำไรราคาย่าพี่น้องตกต่ำมาหลายปีแล้วออกไก่เหลือตังเหลิมยับที่นี่ไปเป็ดผาบยับแล้วเป็นลิเก้เหรอพี่น้องรัฐบาลรับรู้จะเจอหลายละอันแปดไม่เกิน15หลังโลกับพอประกาศประกาศปุ๊บย่างราคาตกอีกต่อบาทเท้าเอ็งไม่พี่น้องไอ้นี่เป็นความเจ็บปวดที่จริงเพราะมันเจ็บปวดอย่างแรงเลยเอ็งใจพี่น้องตกใต้พี่น้องแต่ทำเล็กไม่ได้ตั้งแต่เขาปล่อยห้าเจ็ดไม่พี่น้องจ้างได้ราคาย่างรอยบ้านต่อที่ลงหายไปยกตัวว่าได้ย่างราคารอยบ้านต้องไปจ้างเอาครับพี่น้องต้องกินให้ได้ไอ้คนที่ไล่ปัญญาน่าจะต้องไปยุ่งเอางานแทนพี่น้องว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนมันแค่อะไรกันพี่น้องทำไมจะยอมกินราคาย่างที่ถูกกว่าบ้านเราจะยอมกินจะเพิ่มให้ประกันหรือไม่ชาวที่บ้านไม่เคยเล่นของสวยแต่ยุงพี่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ต้องบวมพี่น้องจะกวนบางคนคนสุดเสียใจอาจารย์พี่น้องที่ยุงพี่นะครับไล่จนในถามใต้ที่เคยเป็นวัดทางวัดการทำพี่ทับหลายจังหวัดมาตั้งการเลือกตั้งแล้ววันนี้ตกละตกก้มขึ้นแต่แรกไล่พี่น้องการพี่น้องครับวันนี้ผู้นำเผด็จการต้องสัญญาแล้วว่ายากยู่ต่อไปยากเป็นนายกต่อไปพี่น้องทนไว้ไหมครับยากได้ท้องต่อไปไหมครับถ้าไม่ยากได้ตบมือดังๆครับวันนี้บ้านเราต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องชิบหายจะก้มดิบ้านพบผงาก็ชิบหายปลูกหญ้าปลูกป่างต้องเถียวนกมดนี่เมื่อพี่น้องตะกอนที่ตำรับก็เช่นกันนกเพลเลือดแต่พวกเถ้าแก่นะตะปดปดที่เขาอยู่ได้พอธุรกิจเขามันคงแล้วอันพี่น้องครับวันนี้มาช่วยกันในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศยิงรัฐบาลบริการออกไปบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วกูจะเอาพรรคที่ยืนยันเคียงข้างพี่น้องประชาชนพรรคที่มีจุดยืนทางประชาธิปไตยพรรคที่จะทำเพื่อให้คนไทยหัวทั้งประเทศครับอันวันนี้ผมก็ให้พี่น้องเชื่อมั่นการดีพวกเราจำนวนมากนายอ้วยวีระปีตูธรรมนายอุ่นไต้เกลือพิมพูทะเลผมและพี่น้องจำนวนมากรวมทั้งฐานจตุรงค์ไทยแท้ยอมลาออกจากพรรคเพื่อไทยมาช่วยกับเพื่อนพรรคไทยรักษาชาติเพราะเราเห็นแล้วว่าพรรคนี้มีศักยภาพพรรคนี้มีทุกข์กรคน
ผีโดดเด็ดมีความสามารถมากมายปกป้องนะครับผีผีหลุนยั่งมาช่วยน้องน้องในการสร้างผักครับเกิดผักให้นำพาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพี่น้องชาวบ้านมาแก้ปัญหาภาคทองมาทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องดีขึ้นวันนี้เราเลยมากันเรามาเชิญชวนพี่น้องชาวนครที่ธรรมราชและพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงให้มาช่วยกันเดินไปด้วยกันเพื่อวันข้างหน้าที่ชีวิตที่ดีขึ้นกับพี่น้องขอบคุณครับครับพี่น้องครับนี่คือก่อแก้วปีกุนทองครับจากจังหวัดพังงาอาดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยชายผู้นี้ถ้ารู้จักถือถ้ารู้จักตัวถ้ารู้จักใจถ้ารู้จักที่มีแล้วบอกได้คำเดียวว่าต้องรักเขาไม่ต้องถามหัวใจชายคนนี้พิสูจน์สู้เต็มที่ไม่มีถอยมุกป่าฝ่าน้ำข้ามดอยไม่ต้องห่วงว่าเพื่อนจะคอยกังวลใดสู้เคียงข้างกับพี่น้องแน่นอนคือลูกหลานของพี่น้องนครศรีธรรมราชอันนี้รัฐมนตรีนัทวุฒิใสเกลือพี่น้องครับท่านหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติคุณปรีชาพลวงวานิชรองหัวหน้าพรรคสุนีเลือกเป็นยิ้มนายวิราปิสุธรรมมีมีบุญทะเลมีออกแอลตลอดจนหวานสมัครแล้วกับพี่น้องเก่าตายที่เคารพฐานกับผมวางแหวนจากการขึ้นเวทีปราศัยทางการเมืองเกือบ5ปีเต็มๆวันนี้เป็นครั้งแรกเวทีแรกที่ได้กลับขึ้นมาบนเวทีจับไมค์พูดจาปราศัยกับพี่น้องในฐานะนักการเมืองเหตุเกิดหลังจากการเห็นอำนาจยาวาได้ขึ้นปราศัยพอดีพี่น้องเทวรงค์กับบ้านที่ไปห้านแต่งงานก็มีเจ้าหน้าที่ไปเล่นกับเจ้าป่าปยาให้นักขุนขึ้นขุดได้ไหมเจ้าป่ากัดจีกับเราว่าเชิญพบมาเป็นประธานแต่ว่าสถานการณ์มันผ่านมาจนถึงวันเวลาที่เขาบอกว่า24กุมภาพันธ์หน้าเลือกตั้งจึงได้กลับขึ้นมาถือไม้ยื่นบนเวทีพูดเรื่องการเมืองกันสักครั้งแต่วันนี้ไม่ได้มาหาเสียงนะครับเราว่าผู้มีอำนาจก็อย่างห้ามว่านักการเมืองอย่าขึ้นเวทีพูดจาหาเสียงเด็ดขาดดังนั้นวันนี้นี่เป็นลำบากนี่เป็นไปออกเขาเลยนะครับวันนัทธุตในไทยนักสร้างชาติไม่ได้หาเสียงเรามาห้าสมาชิกแล้วได้จังเลวพี่น้องครับสมาชิกตายแย่ๆยังเลยครับแต่ไว้ลำต้องเอาเลยเพราะว่ารู้ว่าพี่น้องอีกจะเมตตาและให้โอกาสพรรคไทยรักษาชาติมีมาถ้าใครทำว่าวันนี้มามางานพรรคไทยรักษาชาติเขาได้สมาชิกมากมายกันแล้วเองมันหล่นห้องประชุมได้แต่สมาชิกต่างปีดอกวินไม่ได้สักอันเดียวป้าป้าเรื่องเดินหน้าสมาชิกสมาชิกได้เราได้ไปดูกับแต่นกวิ่งสร้างโขดเลยทุกแม่แต่จะไม่หวานนะครับเพราะว่าเขารอในในที่ทางพวกประชาชนเขารอในว่าเห็นพวกคนคนคนแต่ว่าผู้สื่อข่าวทราบรู้ว่าวันนี้ประชุมเฟิร์สซ่าอาไอไอทั้งไอทั้งซ่าซ่ากับประกาศว่าปีที่นั้นซ่อซ่อในปีนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ครับภาคใต้มีผู้สมัครสอสอใด50ผีหนังในสภาผู้แทนราษฎรผมจะไม่บอกภาคสื่อมวลชนจะไม่ประกาศต่อคนบนเวทีว่าเราจะกวาดอีผีหนังในสภาแต่ผมจะพยายามอย่างถึงที่สุดสุดความสามารถในการทอดผีหนังเล็กๆในหัวใจคนตาย
ให้พรรคไทยรักษาชาติบ้างครับเปิดให้กันจังที่ตู้ที่นะตู้ที่หัวใจเปิดตู้ที่บอกลูกค้าไปอยู่กี่ปีกี่ปีเลขๆๆไม่ใช่ทำได้ตู้ที่ที่ลูกค้าไปทำไมเลยสักทีก็ที่นั่นเล็กๆนี่ครับแต่ข้อเข้าไปนั้นในหัวใจแล้วที่ได้ทำงานให้แหล่มากแล้วที่ได้แสดงความสามารถแสดงความถึงมันตั้งใจให้เห็นมาพี่น้องเดี๋ยวเราครับผมลงสมัครผู้แทนตั้งแต่ปีซีซีอายุรับลงเลยเดินไปได้มาได้ยกมือไหว้บางคนบอกเอ็มดูเลยน้องบาเออร์อย่างตุ้มอายุอย่างน้อยมาลงกลางเรื่องมาดีตั้งใจเห็นดูที่พี่นี่ช่วยไม่แต่ว่าเหมือนว่าเราก็เราต้องเลือกคนบ้านเราต้องกีบางทีกับบ้านเป็นท่าแม่แล้วผมเดินแค่นั้นเพื่อมาแม่ไปหลักเกิดจะเก็บไม่ก็ไม่รู้แต่ป้ามาไหว้คนกันนี่กับคนบ้านเราเราต้องคนๆกันนู่นว่าทีผู้สมัครที่ยืนกันเป็นนับตัวทะเลทั้งลูกล่างคนบ้านเราทำเบชุมพรสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลาสัตว์ดุยลานาราปัตตานีข้างหน้าผู้เก็ตตั้งระนองบอกแล้วมึงนี่คือว่าผู้ว่าที่ผู้สมัครลูกล่างคนตายทำเบถ้าบอกว่าที่เลือกคนบ้านเรานี่แหละพวกเก่ามาถ้าบอกว่าคนตายต้องเลือกผักให้ผักนั้นถ้าไม่เลือกผักนั้นไม่ใช่คนตายจะต้องห้ามรั่วไหลเด็ดขาดนั่นเป็นคำพูดที่เป็นคำกับประชาชนหรือไม่นั่นเป็นคำพูดที่เป็นเหตุเป็นผลในทางการเมืองหรือไม่ผมไปกาซายกับอาอิซานสมัยก่อนผมอยู่พรรคไทยรักไทยผมอยู่พรรคพลังประชาชนผมอยู่พรรคเพื่อไทยพี่น้องเดี๋ยวเราครับแต่พอแล้วตอนนี้ผมจับได้ไม่กี่ที่นั้นความใช้เราเป็นนักการเมืองอายุเกือบ43ปีเปลี่ยนมาแล้ว45ปีปากคนเน้นหมายใกล้นี้นั้นการเมืองเปลี่ยนปากถูกจะไม่ชาติไม่ละเข้าเหลือตังกล้าหน้าขอบไม่ได้จนวันนี้โอนอย่าไปปากสะพ้นไม่เคยถึงยายรู้แล้วนะครับแต่เขาอยู่ตัวก็ผุดทีท่านเจอจะเดินด้วยปี2544ผมอายุ25ปีลงสมัครพรรคชาติพัฒนาได้คะแนนมากที่สุดก้องพักชาติพัฒนาในภาคใต้ครับไม่ทำได้เลยครับเปิดเวทีปราศรัยเดินผมมาเดินไหว้ก็คะแนนประชาชนเป็นคะแนนบริสุทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วพักชาติพัฒนาก็ตั้งตัวไปพบกับลูกเพจครับเราก็อยากเล่นตัวว่าเด็กรุ่นอายุ25ปีคนไหนสู้กับพักประชาธิปัตย์ที่คนแล้วได้คะแนนเป็นที่หนึ่งก็พักในภาคใต้ไปที่ก็เห็นพบเขาบอกโอ้หน่วยก้านดีใช้ได้ตั้งแต่ผมเป็นผีพุชาขับกับพี่น้องกันตั้งแต่วันตั้งจนวันยุบรวมกับใจกับใจไม่พุชาทำเดียวแล้วเวลาเขายุบรวมกันแล้วผมมีดำเรื่องกับพี่น้องก็ต้องเดินก้าวไปเสนอตัวเป็นผู้สมัครขับใครขับใครไปบอกนายหัวเวลาไปบอกผีพุชาไปบอกผีผีก็ได้แหละที่เจ้าบ้านร้อยชื่อแม่ลูกสาวเดินไหว้จากบ้านหลังคนเต้าคนแก่ประจำใครลูกเต้าเฮ้ยแล้วทีนี้พี่ยายพักแค่ละลูกผมก็ไม่ใจยายก็ยุ่งกับผมนี่ผมก็ต้องอายุนี้เนี่ยมันก็ยุ่งรวมเออเอาลูกเล่นกันเรื่องไอ้ที่ขึ้นมันลูกลูกแค่อยากกับยายใครยายมาลูกแค่กระจกกับกับใครนะผ่านไปเพียงไม่กี่ปีพี่น้องครับเริ่มการยึดอำนาจปีสี่เก้าปีห้าทุ่นลงสมัครแล้วทีนี้ปักพลังประชาชนเดินไปจากบ้านแล้วเพราะว่าลูกว่าเล็กใหญ่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 ยิ่งใหญ่เพี้ยนแล้วแล้วพวกเราบอกว่าพวกไม่จะได้ยายเขาหยุดพวกเราเสื้อปักใส่อะไรเก็บตัวเลยเราก็หยุดเลยครับผมทีนี้พอเลือกตั้งเนี่ยนี่พี่น้องที่เราตัดเลือกแล้วลูกน้าก็ต้องเดี๋ยวมองชาวบ้านแล้ว
พี่น้องที่เรามาถึงเบอร์ป้าเออคนลงได้แล้วทีนี้พรรคเพื่อไทยก็ว่าแห่มันใหญ่ตาวมึงกับเราดูหมดปุ๊บเนี่ยพี่น้องที่เราเส้นทางการเมืองมันจะปวดตรงนี้ครับแต่มุมมันไม่เคยเปลี่ยนแนวทางไม่เคยเปลี่ยนตรงนี้การต่อสู้ทีนี้ผมตั้งใจเลยเอาไว้แล้วอย่าให้ท่านหวงแหวงผมใหญ่เองเนี่ยว่าผมนั้นกันทุกคนไม่ทำผมหรอกเที่ยวนี้เอาลงนั่งเล่นผมนั้นทำหาย่ำไปชู้ยาควรใจแท้พัฒนาเมืองชุบชูชักชื่นินสร้างคนพันแรกแสดงความคิดเห็นเรื่องผลงานรัฐบาลทำงานมาครบชีพนี้ในฐานะประชาชนทำงานการเมืองในหน้าพักเพื่อไทยมีความคิดเห็นมันพึ่งกับคนงานของรัฐบาลคนพื้นทะเลใดนั้นพักเพื่อไทยทะเลแหล่งมีปัญหาเป็นคดีขึ้นโรงพยาบาลแล้วกันเล่นเชียดไปเชียดมาต้องทำให้ถูกกฎหมายให้ทำให้ถูกกฎหมายก็ไม่ยุบหรอกแต่ถ้าผิดก็ต้องยุบเอาอย่างที่บ้านมาก็เราไม่ได้ติดนี่เป็นตลาดรัฐมากกว่าไม่รู้แต่พี่น้องต้องรอครับไอ้นั่นแหละสักอย่างเดี๋ยวมากนะแต่กำลังอธิบายพี่น้องก่อนพี่มาด้วยพรรคไทยรักษาชาติไม่ได้มากกว่าเพื่อไทยในทุกๆเราต้องอยู่กับพรรคที่อยู่จนต้นจำเลยนะครับว่าดูดูเองพอเวลาอยู่แล้วก็ทำดูไหมแล้วก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวนี้พรรคเพื่อไทยจะไม่ยุบอยู่แล้วก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวนี้พรรคเพื่อไทยก็จะเดินหน้าไปในทางการเมืองตามแนวทางของเขาได้แต่กติกานี้ที่เขาเขียนที่เขาหลังให้เลือกตั้งเดี๋ยวนี้เลยครับพี่น้องมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมที่ทำให้นักการเมืองแบบคุณจตุรนนายว่าวินาการพี่สุธรรมแจ้งประทุมแล้วก็อีกหลายๆคนปกลงโปร่งใจชวนกันเดินเข้าพรรคไทยรักษาชาติที่ลอยโคกนี่ชาพ้นรอบหัวหน้าสุนีและคณะเขาตั้งรอไว้มันเกิดขึ้นเพราะกติกาครับมันมาเพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกติกานี้พรรคการเมืองไหนได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนมาส่งผู้สมัครส่อเสียดลงไปมามันก็อาจจะคาดคะแนนกันทีไรทีพักการเมืองไหนที่เคยได้ซ่อในสภาเกินถึงจากการเลือกตั้งจะถูกกติกาทำให้โอกาสเป็นไดยะผีสุดที่จะเดินไปถึงจุดนั้นอีกครั้งเราประเมินแล้วพี่น้องครับเมื่อกติกาเขียนมาพอดีปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะเป็นผู้แทนหรือไม่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราจะเป็นผู้แทนแบบไหนปัญหาก็คือกติกานี้เขียนขึ้นมาเพื่อซื้อถอนอำนาจเผด็จการเพื่อดองเข้มระบอบประชาธิปไตยเพื่อเอาประชาธิปไตยไปใช้นั้นดังนั้นสิ่งที่ตัดสินใจทำกับเพื่อต่อสู้กับกติกานี้ตามกระบวนการประชาธิปไตยให้ชัยชนะกลับมาเป็นของประชาชนอีกครั้งผมไม่ได้กังวลนะครับว่าปรีชาพลกับกรรมการบริหารพรรคอีส้มก้มลงสมัครแบบไหนผมไม่ได้ตกใจว่าผมจะได้ลำดับทีเท่าไรถ้าลงบัญชีรายชื่อเพราะผมเดินเข้ามาที่นี่ผมมีภารกิจในการต่อสู้พี่น้องที่เราทำแล้วกันในบ้านเรานะกติกาเลือกตั้งแบบนี้ถ้าเป็นปอเขาเรียกปอชอบไอ้ที่เป็นอย่างนี้นะครับปอชอบยังไม่ทันผู้ซากที่ไหนกว่าหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่ผมเดินเข้ามาพักไปในสาขาที่ผมมาประกาศความมั่นคงกับทางนี่ท่านยังเป็นจุดการงานข้อการต่อสู้ก็เรียกว่าจุดการงานจับปอชอบเราว่าการรู้ว่าปอชอบจับไปที่จับไปที่แต่บอกประชาชนแล้วให้ประชาชนช่วยกันเอาชนะในแรงงานดังนั้นสื่อมวลชนที่มาจากกรุงเทพมาเป็นข่าวให้ถูกต้องนะครับวันนี้มีภารกิจข้อการต่อ
ชแล้วคนจับปชก็คนพันหัวป้อมนี่แหละครับพี่น้องคนพันผีกล้าประกาศว่าจะไม่ยอมขอรั่วให้กับความไม่ถูกต้องจะไม่ยอมสยบต่ออำนาจใดกระทำผิดกฎขับอำนาจอธิปไตยของประชาชนพี่น้องที่เคารพครับที่มายืนแล้งอยู่วันนี้ไม่ใช่ว่าที่ทำพอได้พี่น้องร่างกระติดมาแล้วร่างอยู่ไม่ใช่ว่าแม่คนนั้นทำช่วยไม่ประกาศประจักษ์ไม่ยอมขอหัวให้หัวกูตกใจไม่ใช่กับพบไปตาเขาเขาก็ไปตาพบมันเล็กต่างคนก็ต่างไม่คลาดแต่เมื่อไม่คลาดก็แล้วนี่ต้องคิดดีๆสู้กับพี่น้องแล้วเวลาสู้นี่อย่าลับหูลับตาสู้เวลาสู้ต้องเปิดตาเปิดใจเปิดสมองต้องเปิดความคิดให้ความอ่านสถานการณ์ให้ชัดว่ามันเผื่อได้ผมประกาศในวันพิธาแรงข้าวที่พรรคไทยรักษาชาติว่าพบข้าวมาในพรรคผมไม่มีเงินให้ผมไม่มีข้อเรียกร้องผมมีเพียงสิ่งเดียวที่กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติต้องยืนยันและรักษาคำสัตย์เอาไว้ก็คือพรรคการเมืองนี้ต้องยืนยันหลักการประชาธิปไตยไม่สนับสนุนการซื้อขออำนาจไม่เป็นหุ้นส่วนกับเผด็จการไม่ว่ากรณีใดประชาธิปไตยกับประเด็นการเป็นหุ้นส่วนกันไม่ได้นักการเมืองที่เอาประชาธิปไตยไปเป็นหุ้นส่วนกับประเด็นการนักการเมืองคนนั้นพรรคนั้นทรยศต่อประชาชนและถ้านักการเมืองทรยศต่อประชาชนไม่มีทางที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ผลต้นจากนักการเมืองชนิดนั้นพี่น้องครับผมมายืนแรกแต่ไม่ได้บอกว่าคนตึ้งเยอะแม้นอย่างแต่โม่ผมดีอยู่แต่ชวนดีกันแต่เราจ่ายแล้วผมเจอตาลุงเจอป้าอย่างนี้ดีกันแต่โม่ชาติผมไม่ได้ทำการการเมืองแบบนั้นแต่การทำงานการเมืองของผมคือการพูดกันตรงๆว่าบ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นแล้วให้เพิ่นรับไปใช้สติปัญญาพิจารณาไว้ตัดสินใจแบบไหนถ้าเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยถ้าเชื่อมั่นว่าบุคลากรในพรรคไทยรักษาชาติคือคนที่จะเข้ามาทำงานแก้ปัญหาเรื่องบ้านเรื่องคลองคือคนจะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ก็ขอให้สนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติในการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงถ้าไม่เชื่อมั่นในพรรคไทยรักษาชาติก็ขอให้เหลือพ้นอยู่นี้พี่น้องเดียวเราครับสรุปว่าเอาเพศกันเราเอาจริงกันเพราะถ้าฐานไม่ช่วยผมจับปอชอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นฐานต้องช่วยแล้วช่วยผมช่วยพรรคไทยรักษาชาติหายว่าค่ายางบาร่าต้องกลับตัวนึงค่ายางบาร่าได้ไหมล่ะตาได้ตาวังคามโลแต่ว่าช่วยพรรคไทยรักษาชาติไม่ใช่ต้องรับมันนั้นนะครับเอาแต่ว่าหลับฟังตั้งใจไปบอกข้าวบอกเล่ากันต่อไปแล้วค่อยมาลงประเด็นให้คิดถึงเรื่องความกล้ายางกล้าตายดาวผ่านนั้นคุ้มตกใจเลยร่วมแม่หลบตึงคนแรกเลยอาจารย์ร่วมพวกมันหลบตรงนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ยอมตัวเลยอยู่ดูมากกว่านี้ฮัลโหลมาในติดตีคนสัมภาษณ์ฮัลโหลลงตัวก้าวแล้วฮะเอ้ยอะไรนักเด็กยุบบนเวทีตัวไอ้คนตายเลยวันนี้แต่เราลงตัวยายยานแต่เด็กบอดี้บอดี้ตายตัวฮะอ๋อนี่ประตูจตุพรอ๋อครับครับครับคิดถึงมาเด้อพี่คิดถึงมาเด้อดังมาเด้อพี่โถพี่ครับไปคิดประตูจตุพรเลยประตูครับไปโยกกันมากเลยครับพี่น้องคนเอกประยุทธ์เองก็เป็นนักการเมืองผมก็เป็นนักการเมืองถามเป็นประชาชนคนเป็นนักการเมืองต้องให้ประชาชนสัมผัสได้ครับถ้าเป็นนักการเมืองประชาชนสัมผัสไม่ได้ถามไม่ใช่นักการเมืองแล้วถ้าไม่ใช่นักการเมืองอันเข้าไปเรียนอาตอยห้างแบบที่เป็นยุคก็ไม่ได้
พราะฉะนั้นเรื่องหลักการต้องฉับแต่ต้องคิดจะได้ถูกต้องเดินจะได้ฉับพี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวเขาไปห้าว่าเขามาเสียผมไปในห้าแล้วเสียพี่เป็นอยากใช้คณะวันนี้สัญญากับผมนะครับว่ารับไปบ้านวันนี้ยาเพิ่งเลือกปันไทยรักษาชาติเดียวก่อนแต่ว่าถ้าเขากำลังปันเลือกตั้งนั้นไปหวานไม่ลงมีบางคนกระบอกว่าเป็นเออว่าทำงานการเมืองมายื่นปราศัยอยู่ในอยู่ดีภาคใต้ฉันต้องหวังครับอย่าไปหวาอย่าไปแตกอย่าไปหน้าใครพี่น้องคนใต้บางที่เนี่ยต้องปฏิไม่ไหวใครห้าว่าการเมืองแบบเก่าว่าเดี๋ยวมีพักอีจานโจมตีไหวตรงกลางพบได้ทำการเมืองพบคือพูดความจริงยืนยันหลักการแล้วสร้างงานให้ปรากฏแล้วผมเชื่อมั่นกว่าถ้าเราได้รับโอกาสพักไทยรักษาชาติจะทำให้เห็นจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นมิตรแท้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนคนใต้ของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศไม่ต้องลงแหวงในหัวใจนะครับว่าฐานจะเคยกินเห็นทางการเมืองแบบไหนถ้าฐานเป็นเสื้อแดงถ้าฐานเป็นเสื้อเหลืองถ้าฐานเป็นฝั่งพวกลุงกำนันแต่เห็นตรงกันว่าบ้านเมืองต้องเดินหน้าไปสู้ประชาธิปไตยการเมืองภาคใต้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงให้คนที่มีความสามารถได้มาแสดงฝีมือบ้างเปิดอกแล้วความคิดเห็นทางการเมืองที่เคยได้ตั้งกันไม่ได้มีคนในเราแต่แก่มีบางคนมาหนังอยู่ด้วยการขอรับก็ยกมือไหว้ก็ผมไปอย่างนั้นได้เกิดเอาหนังเพี้ยนอยู่วะเฮ้ไม่ต้องยกมือแสดงตัวแล้วไม่ต้องไปเดียวไอ้ตะคิดตะคว่ำหัวใจผิวชูไม่ต้องแบบเปิดใจให้กว้างพรรคไทยรักษาชาติเปิดประตูหน้าต่างทุกบานต้อนรับคนไทยทุกคนและขอโอกาสจากคนไทยทุกคนทุกฝ่ายฝากคนมาหนังก็ขอต้มแรกยุ่งใจกำลังเหมือนกันข้างตบมือตบมือหันกดก็เหมือนจะพั่วมาครับเอาแก้มแข็งนั่นแหละอย่างนั้นไม่ใช่ของเราเป็นตัวนี้พี่น้องครับเรามาพบกันวันนี้เราต้องร้องเพลงจงรักครับโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อไหร่และโปรดอย่าถามว่าฉันเคยรักใครรู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวมีรักเธอและรักต่อไปรักมากอย่างนั้นกำหนดว่าที่ดวงใจนี้พี่น้องครับวันนี้การเลือกต้องมองไปข้างหน้าต้องจับกันหมุนชวนกันเดินไปข้างหน้าและต้องปล่อยวางความแตกต่างทางความคิดปล่อยวางความขัดแย้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงพลังบริสุทธิ์กับรัฐอนาคตของประเทศด้วยตัวเองนี่เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องที่เคารพครับดังนั้นผมมาชวนฐานเดินด้วยกันมาชวนฐานเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติมาชวนฐานเป็นสมาชิกของประชาชนผู้รักษาหลักการและระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับแม้ว่าผมและพรรคไทยรักษาชาติอาจจะยังเป็นเสี้ยนข้างน้อยในพื้นที่ภาคใต้แต่ผมบอกพี่น้องว่าผมตั้งใจผมยืนยันกับพี่น้องว่าผมจริงใจเส้นทางทางการเมืองของผมพี่น้องผมเห็นมาตลอดเคยพูดพันรื้อเคยประกาศจุดยืนหลักการพันรื้อในทางการเมืองผมไม่เคยเปลี่ยนผมเริ่มต้นการต่อสู้ทางการเมืองด้วยการต้านรัฐประหารปี2549จ
จนวันนี้เดือนกรกฎาคม2557จนวันนี้วันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2561ผมยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการไม่ยอมรับการซื้อขออำนาจรัฐประหารและผมจะยืนอยู่จุดนี้จนถึงที่สุดในชีวิตทางการเมืองและถึงที่สุดในชีวิตจนสิ้นลมหายใจยืนอยู่กับรัฐบาลประชาธิปไตยครับถ้าวันนี้วันใดผมทรยศคือปฏิเสธต่อหลักการนี้ให้สิ้นรักสิ้นห่วงสิ้นใหญ่สิ้นนับถือเดินเชียดก็อย่าช่วยกับมือกับให้เอามายาวๆเคลียร์อย่าให้เข้าแขนแต่ตามใดก็ตามที่ผมยังยืนอยู่วันนี้ข้อโอกาสข้อกำลังใจเคียงข้างกันสักทีพี่น้องครับผมหลักการเมืองกองโทยืนตรงไหนก็ยืนตรงนั้นฉันคือกระชันขนาดไม่เว้นนักการเมืองบางคนบางพวกบางพรรคไม่รู้มีมากมายไม่รู้พรรคได้เป็นแบบที่มากมายกับพี่น้องที่เราแรงรัฐบาลกินหลังเลยตอนจัดนะไอ้ไรก็ไม่ได้ไอ้ไรก็ไม่ยอมยางโลกาภิก็ไม่ยอมไม่ยอมทำเพลงได้กันช่วยได้กันดอกไปเลยแรงรัฐบาลกินหลังตอนมันอยู่ปากนั่งอยู่ปากนั่งร้อนนั่นก็บอกว่าก็เอฟกับใส่กางเกงยีนไปนั่งก็รู้กางเกงยีนเป็นแม้เป็นแม้ลูกก็บางคนบางพวกบางพรรคในรัฐบาลหญิงหลังต้นมันถึงปากนะบอกเขาปฏิวัติคนเองประยุทธ์ข้ามานะเชื่อมันมากหรอกเชียร์มากหรอกเชียร์ที่พี่น้องกันไม่ใช่ทุกชนไม่ใช่ทุกเอฟไม่ตายแต่มันเลื่อยเดี๋ยวนี้ไม่อ่านแรงได้ไม่อ่านตักถ่วงไม่อ่านแสดงตัวไม่สาบมีมังมายไม่สาบหัวไอ้ผักในนี่ผมก็ไม่สาบแต่ผมก็แรงดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมบอกปากหัวเป่าเวลาอย่าให้ท่านเถียงพี่น้องก็จะได้เดินทางกลับชูภูมิลำเนาแล้วได้ไปบอกเขาว่าปักใจรักษาชาติมาแล้วรัฐบุตรมาแล้วถ้าก็บอกว่านัตตวุฒิแต่แรกไม่ดักไม่ชอบกูไม่ปีนกูไม่เอารองเล่นจบรักนะทุกคนนี่ลองทำหวาแล้วที่ทำหวาทำหวาลองสอบนะโปรดอย่าถามผมครับไม่ตรงข้ามแต่เราเลยนะหนึ่งสองสามเรื่องทำอะไรใช่พี่น้องครับเราไม่ใช่ไปรอบเคยเราไม่ใช่ไปมีปัญหากับคนเราไม่ใช่จะไปชี้หน้าตกปลาทุ่งหลอกว่าหน้าผมไม่ใช่ครับแต่เราแลกกันเรื่องการทำงานเราแลกกันเรื่องหลักการเราแลกกันเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยถ้าการเมืองแบบนี้ผมเอาด้วยถึงที่สุดกันถึงในถึงกันดังนั้นวันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวใต้ขอบคุณพี่น้องชาวพอนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดขอบคุณกำลังสำคัญของพรรคไทยรักษาชาติในพื้นที่ภาคใต้วาถุผู้สมัครทุกคนพี่น้องครับใจโตเข้าใจเห็นใจพวกแหละครับวันนี้พี่น้องวาถุผู้สมัครมากันมาแต่เรายังไม่สามารถประกาศได้ว่าใครเป็นผู้สมัครเขตได้อย่างไรเนื่องจากว่ากฎหมายนี่เขาให้มีกรรมการสรรหาตัวผู้สมัครสรรเลอรายชื่อผู้สมัครให้กรรมการดูแลพรรคพิจารณาถ้าอยากไม่พลาดขั้นตอนนั้นเราไปเดี๋ยวประกาศเลิกไม่ได้เดี๋ยวใครทวงห้ามข้ามขั้นตอนเป็นปัญหาจึงข้ออนุญาตให้พี่น้องต้องให้กำลังใจวาทีผู้สมัครผ่านตายพ่อครับใครรับใจครับทุกคนครับเราต้องกับคนใจคนยิ้มกับเดี๋ยวนี้คนในใจเราจะต้องเป็นผู้สมัครใจคนในยิ้มเราจะต้องเป็นผู้สมัครยิ้มเราจะเจ็บกับเราไม่เอากับเจ้าบ้านเพราะฉะนั้นให้ท่านไปใจนะครับ
ได้เลือกได้ใส่กันแน่ก็คุณพี่น้องพี่เคารพเอาตะโกนมาพี่น้องพี่เคารพครับจะจบได้แล้วเดี๋ยวใจแต่ว่าก่อนนี้ท่านเห็นที่ท่านบอกไอ้เนี่ยรากวัดรามีตะโกนนี่ดาอดีตเคยเป็นแกนนำพี่น้องชาวสวนยางแล้วไปยื่นต่อสู้เรียกร้องราคายางกับรัฐบาลนายกอิงละแล้ววันนี้กับประกาศตัวสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติยืนเคียงข้างหลักการประชาธิปไตยตลอดไปเลยครับพี่น้องเอาให้พรรคไทยและอิทแล้วก็บอกเหตุผลคนใดที่ได้มายื่นอยู่บนเวทีมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเอาเกียรติสร้างก่อนอย่าถึงอย่าครับก็มาวันก้อนนะครับแต่ก็ไม่เรามีประชาธิปไตยเดี๋ยวแต่นี่ชื่อก้อนชื่อเนี่ยคงแจ้ให้ผมทุกครับอันนี้ผู้ก่อตั้งม็อบต้นยางกวนหงครับก็การต่อสู้มันก็ถ้าการมีโกรธเลยก็โกรธเลยมันก็จะมาต้องพบว่าเรายังมีพรรคการเมืองที่ยังเป็นความว่างในคนตายเป็นความว่างในคนกับประเทศในวันนี้ผมก็ในด้านคนละเมืองคนนึกก็อยากมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยก็ผมไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่สามารถมาร่วมงานนี้ได้ก็จำเป็นต้องอาสากับผมถือว่าเป็นหน้าที่เป็นสามัญสำนึกของคนไทยเราจะปล่อยให้คนไทยเสี่ยวการเป็นมาวันนี้มันไม่ได้เลยครับ5ปีพวกระบบบริการนี้มันจากเจ้าของประเทศตายเป็นผู้อาศัยอันนี้มันไม่ใช่ประเทศนี้มันสร้างมาจากมือของประชาชนและถึงผมก็เชื่อว่าสุดท้ายประชาชนนะครับต้องเป็นผู้สร้างประชาธิปไตยและก็ผมก็ดีใจที่เรามีไทยรักษาชาติเราก็ต้องการเดินไปให้เก้าวทันเลยก็นี่คือความหวังในส่วนตัวแล้วก็อยากให้คนตายทางภาพกับพวกแต่เปิดใจครับว่าใครกันแน่คือมิตรของเราใครกันแน่คือศัตรูของประชาชนครับผมยอมไม่ได้เองเขาทำให้คนตายกลายเป็นอาญาโทษเป็นเยื่อของสังคมครับนี่คือความเจ็บปวดที่ว่าพรรคการเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นหมายคำยันบริการมันทำให้คนตายเรากลายเป็นเยื่อฉะนั้นนะครับก็นี่คือเจตนารมณ์ครับผมขอบคุณมากครับนี่คือเบ้าชายาดินผงสุกตาแดกที่ห้ามีดูแดกแน่นอนอยู่ไม่จะยืนโพสกันได้แล้วแต่ยิงเอาแล้วกับพวกว่าแต่ทุกวันเข้าใจกันแล้วไอ้เหตุที่เข้าใจกันนั้นพวกไม่ได้แต่ทำไม่ได้เลยพี่น้องครับยืนยันเป็นความสัตย์จริงพวกพึ่งของตัวเป็นตีแดกแต่ตรงนี้ครับแต่ว่าได้รู้ได้ยินนะว่าชายาดินผงสุกอดีตผู้ก่อตั้งมวลชนพี่น้องชาวสวนยางเรียกร้องราคายางสัมภาระรัฐบาลอยู่หลักเขาคิดอ่านเรื่องประชาธิปไตยและแสดงออกฉับนี่มาต้านถึงยังใช่ถึงจะไปเลือกตัวเอานะเอาจะหาเจ้าตื่นหวัดเลือกตัวเอาแต่จะทุกข์ใจตาไหนตักยิงเอากันเอาแต่เชื่อนะเออเอาจังใจไงแต่นายแกได้รู้ไม้พลหรอเอาอยากพบได้จัดใจให้นะกับผมทุกใจไม่ใช่ทุกใจที่ว่าเต้นมายืนบนเวทีมันเต้นได้แต่ทุกใจที่เต้นยืนยันหลักการประชาธิปไตยสำหรับเจ้าได้ยืนยันหลักการประชาธิปไตยเลือกฝังไม่กระได้แต่เจ้าได้เลือกเต้นได้จัดนะเอาใจนะเฮ้เอาได้แค่นะเอาใจแก่กันว่าเอาใจถึงแก่ได้ถึงแก่แต่กันว่าได้แก่กันชายต้องมือดีครับพี่น้องไปเรียนแล้วเรียบร้อยนะอย่ายิงเราแล้วขอบคุณครับพี่น้องครับต้องมือให้กับชายาที่สุดทุกท่านยุ่งกันตอนนี้ครับเราเล่นหมากยิงกันนี่อะไรนะครับปัดปืนนะวะออกมาเองเดียวกัน
สร้างหวายพ้นไปกว่าน้องมั้งไปแล้วหลักนะโอ้ก็ว่าไปได้แล้วนะไปที่ตู้เรียกขึ้นเวทีโดยด่านเดิมเลยพวกเอาเลยครับพวกพี่น้องกวนน้องกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวไปเยี่ยมไปเยี่ยนพี่น้องที่รักครับนี่คือบุคลิกทางการเมืองของพรรคไทยรักษาชาติในพื้นที่ภาคใต้และทั้งประเทศเรามีคนรุ่งเช้าในกรรมการบริหารเรามีผู้อาวุโสมาประสบการณ์เป็นคณะทำงานต่างๆเรามีญาติรุ่นชายเส้นนักการเมืองผู้ยืนยันหลักการประชาธิปไตยทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเรามีนโยบายเรามีแนวทางที่สร้างสรรค์จะแก้ปัญหาให้ทันมากมายถึงเวลาเราจะมาประกาศวันนี้เรามีพร้อมกับที่จะทำงานการเมืองระดับชาติเรายังคาดอย่างเดียวคาดถูกการกับพี่น้องประชาชนถ้าทำได้โอกาสตบมือดังนั้นทันทีขอบคุณนะก็พี่น้องครับมันก็ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไม่เลยจ้าเป็นในวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณเชิญนะครับพี่น้องคณะกล้องเย้าที่กล้องเย้าส่งพี่น้องเราเดินทางกับปานโดยสวัสดิภาพปลอดภัยในหัวใจก็พกพาเอาไทยรักชาติชาติไปเต็มเปี่ยมพี่ผู้นี้เราจบตรงนี้เลยไหมครับเอาครับปุ๊บพี่น้องที่เราครับเราเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันไม่ได้จะเล่นดูเถิดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาทางความไม่ขอบคุณพี่น้องจริงๆครับวันนี้เราขอบคุณครับเอาคณะเจ้ากับพวกพี่น้องเราต้องย่าวันเล่นชุบพี่น้องกันมาด้วยครับคือครับแล้วอย่าลืมนะครับเราต้องพี่น้องทุกคนทุกฝันนะครับผู้ใดจะมาใช้ทางกับพรรคไทยรักษาชาติและต้องขอบคุณคณะทำงานทุกคนทุกทีนักเหนื่อยวันนี้ดูเลยหน่วยความก็ดูพี่น้องเราถึงมีจำนวนมากกับมีให้กำลังใจเป็นกว้างสนับสนุนและขอบคุณหมาผีผู้สมัครที่จะลงในพื้นที่ภาคใต้ครับพี่น้องท่านได้มีความประสงค์จะได้รู้กับท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิเชิญนะครับกับเท่านี้ครับในคณะกองยาวพบอยู่ในตีโชว์ทุกพี่น้องเราพี่น้องครับป้องก่อบารมีแห่งพระบรมราชานุญาตมีคำถามพระบรมคำถามนะครับไปพิบัติป้องกันได้คุ้มครองพี่น้องก็ว่ามีขอทางลายว่าการสิทธิให้เป็นที่หนึ่งนักโทษโดยอาภิบาลและปัญญาสมโพธิ์พี่น้องให้เดินทางกับบางโดยไม่หวังลบไม่หวังดีก็ว่ามีให้คุณขอจะต้องทำทางไปโดยอาภิบาลบุกครองให้พี่น้องทุกคน